นวัตกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจล้วนมีเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนด้วยผู้คนเราต้องการประชากรคุณภาพที่ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าแต่อัตราการเกิดกับถอยลงผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วแบบนี้ประชากรไทยที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางจะเป็นอย่างไรใน4ฉากทัศน์ในอีก20ปีข้างหน้าการรวมตัวกันของผู้คนค่อยๆเปลี่ยนเมืองนะครับคนจำนวนมากที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันในเมืองทำให้เกิดความหนาแน่นของประชากรส่งผลให้วิถีชีวิตในการอยู่อาศัยเริ่มเปลี่ยนไปทั้งแรงกดดันทางสังคมและการแข่งขันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ลงตัวแถมความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังบังคับให้ผู้คนต้องปรับตัวอยู่เสมอผ่านยุคสมัยการเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้อยู่บ่อยๆเริ่มผลักให้ผู้คนอยากรู้อนาคตมนุษย์เรากับการมองภาพอนาคตเนี่ยอยู่คู่กันมาตลอดเราอยากจะรู้จักภาพในอนาคตอยากจะทำนายอนาคตอยู่ตลอดเวลาคืออยากจะรู้ว่าตัวเองจะต้องเตรียมตัวยังไงจะต้องทำตัวยังไงเพราะนั้นการพยายามที่จะมองภาพอนาคตให้ได้ส่วนหนึ่งทำให้คนรู้สึกสบายใจไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามในระยะหลังเนี่ยคนก็ให้ความสำคัญกับการใช้เทคนิคที่เรียกว่าอนาคตศาสตร์เรียกมานานแล้วว่าเป็นอนาคตศึกษานะเป็น future search หรือเป็น future study future search คืออนาคตศาสตร์ที่พยายามมองภาพแห่งอนาคตด้วยหลักการและเหตุผลเพื่อทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ในอดีตที่จะส่งผลมาถึงปัจจุบันและพิจารณาความเป็นไปได้ในอนาคตการศึกษาเพื่อจะมองเห็นภาพอนาคตนั้นจะช่วยให้เราได้รู้ว่าจะต้องวางแผนปัจจุบันอย่างไรเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่ปรารถนามากที่สุดในงานที่เราใช้เนี่ยเรียกว่า future scenario หรือว่า scenario planning and analysis คือการสร้างฉากทัศน์หรือว่าการวางแผนฉากทัศน์แล้วก็การวิเคราะห์ฉากทัศน์เป้าหมายเพื่อที่จะไปที่การก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางที่ประเทศไทยเราติดมาน่าจะ40กว่าปีนะครับหมุดหมายสำคัญของยุทธศาสตร์20ปีคือเราจะต้องก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางให้ได้เพราะนั้นการที่วช.นะฮะแล้วก็สถาบันวิจัยประชากรและสังคมแล้วก็ร่วมกับอีกหลายๆหน่วยงานทำในคราวนี้เนี่ยก็อยากจะดูว่าภาพที่ก้าวพ้นมันเป็นยังไงแล้วภาพที่ก้าวไม่พ้นมันจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นที่มาของทำไม20ปีนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของงานวิจัยประชากรและโครงสร้างทางสังคมที่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในอนาคตโดยใช้เทคนิคการกวาดสัญญาณเพื่อประกอบฉากทัศน์ในอีก20ปีข้างหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนให้ทราบว่าการคาดประมาณจำนวนประชากรนี่มันเสร็จสิ้นแล้วโดยสถาบันทำเมื่อปี2562เราก็ใช้ข้อมูลนั้นด้วยในทางอนาคตศาสตร์เราเรียกว่าการกวาดสัญญาณเป็น horizontal scanningในการกวาดสัญญาณอันนี้เนี่ยเราก็จะเลือกตัวแปรต่างๆที่คิดว่ามันจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวในอนาคตเช่นกวาดสัญญาณทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการปกครองเทคโนโลยีซึ่งสำคัญมากตอนที่เราสร้างฉากทัศน์เนี่ยเราไม่ได้นั่งทำกันเองเราเชิญผู้เชี่ยวชาญที่จะมาทำงานร่วมสร้างฉากทัศน์กับเราที่เป็นนักประชากรเองนะครับนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินการธนาคารมีนักธุรกิจมีนักกฎหมายซึ่งจะมาช่วยเราดูว่าแนวโน้มของกฎหมายในอนาคตจะเป็นยังไงมีเด็กรุ่นใหม่ด้วยเวลาเราทำเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเราไม่ได้เวิร์กช็อปทีเดียวเสร็จเรามีการเวิร์กช็อปเป็นระยะทำงานกับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้นะครับผมรู้สึกว่าเป็นหนี้พระคุณท่านเหล่านี้มากเพราะว่าใช้งานท่านหนักมากการร่วมมือกันกวาดสัญญาณระหว่างนักวิชาการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการร่วมกันเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและทำให้ค้นพบตัวแปรสำคัญที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอนาคตของไทยการสร้างฉากทัศน์เนี่ยเราจะเลือกตัวแปรที่มี impact สูงมีความสำคัญต่อการกำหนดภาพในอนาคตตัวแปรกลุ่มหนึ่งเนี่ยการกระจายอำนาจกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและจริงๆและเศรษฐกิจและการเมืองก็เชื่อมโยงกันอยู่ในนั้นส่วนอีกตัวแปรหนึ่งเรื่องภัยพิบัติการปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติที่จะมาในอนาคตเป็นภัยพิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติและภัยพิบัติทางด้านพวกสุขาอนามัยเชื้อโรคทั้งหลายเหล่านี้เพราะนั้นสองตัวแปรนี้เนี่ยก็เราควายกันแล้วทำให้เกิดเป็น4ฉากทัศน์ขึ้นเลโก้บนแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเราคงเคยเล่นเลโก้เนี่ยสามารถต่อไ
และสามารถต่อเป็นรูปคนและครอบครัวได้ด้วยบริษัทเลโก้เมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยด้วยความที่ทุกอย่างมันเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มและโซเชียลมีเดียไม่ต้องมาต่อจริงๆแต่ใช้การต่อเลโก้บนพื้นที่แพลตฟอร์มแต่เลโก้ก็เป็นเลโก้ต่อให้เหมือนยังไงมันก็ไม่มีชีวิตฉากทัศน์อันนี้เนี่ยก็จะเป็นฉากทัศน์ที่ครอบครัวในอนาคตไม่สามารถที่จะปรับตัวรับกับภัยพิบัติได้แต่ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันพัฒนาก็เหมือนกับรัฐบาลและเศรษฐกิจเนี่ยสามารถปรับตัวได้นะเกิดการกระจายอำนาจได้จริงทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ wealth เนี่ยกระจายลงไปได้มากก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้นะฮะแต่ว่าตัวคนเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติได้ครอบครัวยังต้องมีต้นทุนในการดำรงชีวิตสูงอัลกอริทึมเชิงปรนัยผมคิดว่าฉากที่ดาร์กหน่อยคือการทำงานของ AI ล้วนแต่เกิดขึ้นจากการเขียนอัลกอริทึมชุดคำสั่งแต่เราเอาไปใช้แก้ปัญหาโจทย์ถูกผิดถ้าหากจะพัฒนาไกลไปกว่าอัลกอริทึมคือ Deep Learning AI สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แต่อัลกอริทึมนี้เนี่ยยังเป็นเทคโนโลยีแบบรุ่นเดิมฉากทัศน์นี้ทั้งตัวคนเองไม่สามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติได้แล้วทั้งตัวรัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะกระจายอำนาจได้สำเร็จเพราะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากล้มเหลวถ้าเราไม่ดำเนินการนโยบายใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงฉากทัศน์เนี่ยมันก็จะอยู่กับเราไปทั้ง20ปีต้องรับมือกับภัยพิบัติอยู่เรื่อยๆเรารู้ว่าน้ำจะต้องท่วมมาเรื่อยๆตื่นขึ้นมาปุ๊บน้ำก็จะท่วมทันทีมันไม่มีระบบอะไรที่จะสามารถเตือนภัยนี่เราพูดแค่เรื่องน้ำท่วม PM 2.5 ในทุกๆปีในช่วงฤดูนี้ก็ไม่สามารถที่จะมีการแก้ไขได้แล้วคนก็อยู่กับภัยพิบัติเหล่านี้แบบซัฟเฟอร์ความเหลื่อมล้ำในอนาคตมันก็จะเริ่มเยอะมากขึ้นอย่างแซนด์บ็อกซ์ข้างคลองน้ำเสียเป็นฉากทัศน์ที่ก็ดีครึ่งกลางเรามีแซนด์บ็อกซ์เป็นฟรีฟอร์มเป็นเครื่องมือง่ายๆที่จะทำให้เด็กเกิดจินตนาการแต่บังเอิญอยู่ข้างคลองน้ำเสียแทนที่มันจะช่วยพัฒนาจินตนาการแต่จินตนาการนั้นมันไปไม่สุดเพราะมันอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้อมันดีตรงที่ประชาชนเนี่ยปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติได้แต่ตัวรัฐบาลไม่สามารถที่จะพาประเทศไปสู่การกระจายอำนาจได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วในอีก20ปีข้างหน้าก็ไม่สามารถที่จะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางที่เราตั้งใจเอาไว้ได้ Deep Learning Deep Caring เป็นฉากทัศน์ในฝันอยากให้ไปถึง Deep Learning เนี่ยเป็นวิธีการทางด้าน AI ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ยิ่งคนมีปฏิสัมพันธ์หรือว่าให้รีซอร์สกับ AI เหล่านี้มากแค่ไหน AI ยิ่งจะเรียนรู้ได้มากขึ้นมี deep caring ด้วยคือนอกจากเรียนรู้แล้วเนี่ยเขายังมีความเป็นมนุษย์สูงอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นฉากทัศน์นี้เป็นเหมือนฉากทัศน์ในฝันที่ทั้งคนเองก็ปรับตัวได้สามารถที่จะเรียนรู้ในการอยู่กับภัยพิบัติป้องกันตัวเองในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็สามารถปรับตัวที่จะกระจายอำนาจใน20ปีข้างหน้าเนี่ยได้อย่างเป็นรูปธรรมคนที่อยู่ในภูมิลำเนาสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจของตัวเองอยู่ใกล้กับครอบครัวดูแลครอบครัวสนับสนุนกันดูแลกันพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนเจเนอเรชันในครอบครัวซึ่งจะทำให้ครอบครัวนี้แข็งแรงในอนาคตการได้เห็นอนาคตประชากรไทยผ่าน4ฉากทัศน์นี้ช่วยให้เราเห็นถึงความสำคัญในการกระจายอำนาจที่จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเศรษฐกิจฐานรากกับการกระจายอำนาจเนี่ยและการปรับตัวของประชาชนเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวข้องโดยตรงกับศักยภาพของประชาชนในเชิงของทางเศรษฐกิจเราอยากจะมองเห็นเศรษฐกิจที่คนทั่วไปที่อยู่กับครอบครัวได้ไม่ต้องย้ายถิ่นไปทำงานกับบริษัทใหญ่ๆ อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับภูมิลำเนาของตัวเองดูแลครอบครัวกันได้โดยที่ไม่ต้องไประดมกันอยู่ในเมืองเพื่อที่จะไปเซิร์ฟบริษัทข้ามชาติหรือบริษัทใหญ่ๆทั้งหมดเศรษฐกิจฐานรากมันจะโตได้การกระจายอำนาจต้องพัฒนาไปจากจุดที่เราเป็นอยู่ในทุกวันการกระจายอำนาจเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไม่ไปกระจุกตัวอยู่แต่หัวเมืองใหญ่ๆเท่านั้นแต่ยังกระจายรายได้ให้พื้นที่อื่นๆนอกตัวเมืองได้อย่างทั่วถึงเมื่อการกระจายอำนาจเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและประชาชนสามารถปรับตัวกับภัยพิบัติได้เมื่อไหร่การสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอาจจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าที่กังวลก็ได้นะครับ
ผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยภาคประชาชนปรับตัวค่อนข้างได้ดีรับมือกับภัยพิบัติทั้งโควิด-19 และภัยพิบัติธรรมชาติ2ปีที่เห็นพูดได้เต็มที่เลยว่าแข็งแรงกว่าภาคราชการอย่างมากในวันนี้เราก็ยังเห็นว่ามันยังกระจายอำนาจไม่เป็นรูปธรรมถึงแม้ว่าเริ่มมาแล้วแต่ไม่ไวอย่างที่เราอยากจะให้เป็นหรืออย่างที่เราคาดคิดสิ่งหนึ่งที่มันยังจะแก้ไม่ได้ทันทีในการสร้างครอบครัวคือการสร้างครอบครัวในวันนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงตัวคนในครอบครัวสามารถปรับได้คือใช้ชีวิตที่มันไม่แพงเกินไปผมคิดว่าวันนี้เราติดเข้าไปอยู่ในกับดักการจับจ่ายใช้สอยพอสมควรสังคมมันมีแนวโน้มที่จะอวดว่าใครใช้จ่ายได้สุรุ่ยสุร่ายกว่าแทนที่จะแข่งกันที่ว่าอันไหนที่จะประหยัดได้กว่าจะทำให้ต้นทุนในการสร้างครอบครัวน้อยลงแล้วก็มีความสุขมากขึ้น